สวัสดีครับก็นะครับผมนิติคุณยุกนันนะครับก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราจะลองพูดถึงเอาโซ่นะครับมาผูกพันกับผ้าดูบ้างนะครับก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับมีโซ่มีผ้าอ๋อนี่เห็นไหมครับความพริ้วนะครับความสวยงามของโซ่และผ้าเช่นเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานที่มีตัวละครอยู่ในตัวเนื้องานก็ได้มีแค่เหตุการณ์ต่างๆนานานะครับมีโซ่มีผ้าอาจจะเป็นอะไรราวผ้าแล้วมีโซ่มากระทบผ้าอะไรเงี้ยมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยดีกว่านะครับที่ผมจะนิวโปรเจกต์ใหม่ก็ลองคิดดูก่อนละกันว่าเราจะสร้างอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างผ้าก่อนละกันสร้างผ้านะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับแผ่นแค่นี้พอนะครับวางไว้ในที่ที่เราต้องการก็สมมุติหน่อยละกันนะครับสัก2ครั้งนะครับแล้วก็ freeze transformation นะครับสิ่งที่สำคัญแล้วก็มาที่ encode นะครับ encode ตรงนี้นะครับสร้างให้เป็นผ้านะครับคืออันนี้นะครับรูปนี้นะครับ give a skeleton mesh create a encode นะครับกด1ครั้งนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นผ้าแล้วแต่ผมจะยึดนะครับยึดจุดข้างบนแบบเมื่อกี้คือเหมือนมีอะไรมายึดเอาไว้หรือเย็บเอาไว้นะครับก็คือคลิกขวาเลือกvertex นะครับเลือกส่วนที่เราต้องการจะยึดนะครับผมก็แนะนำว่าเป็นขอบมุมบนสุดนะครับหรือจะเป็นแค่มุมบนอย่างนี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วมาที่เครื่องมือนี้อันนี้นะครับคือ create a transform constant for select nucleus object point นะครับชื่อรูปจะตั้งยาวหาอะไรนะฮะยาวเหลือเกินโอเคลองปรับนี้สัก500เฟรมแล้วกันลองกด play ดูนะครับภาพเราก็เป็นไงผ้าเราก็กลายเป็นผ้าแล้วนะครับโอเคแบ็กกลับไปไม่เป็นไรแล้วก็มาที่เรื่องของตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับเป็นไดนามิกนะครับก็เป็นโซ่เช่นเดียวกันก็เป็นโรเตท x90 นะครับโพลีทรัสก็ปรับจากเซ็กตันเรเดียนเป็น0.5เป็น0.1นะครับแล้วก็ดูพิเคทนะครับกดชิปดีนะครับดึงลงมาเยอะๆหน่อยแล้วก็ดัดมันเอาสักแค่นี้ก็พอไหมพอแล้วแหละเอาแค่นี้5อันก็พอนะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับกด modify freeze transformation เลือกอันบนสุดนะครับมาที่โหมด dynamic นะครับอันบนสุดเลือกเป็น passive rigid body นะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นรูปนี้นะครับสำหรับมายาเวอร์ชันต่ำกว่าก็ลองหาดูนะหรือเดี๋ยวดูให้มันจะอยู่ในเรื่องของ soft กับ rigid body นะครับก็คือ create a passive rigid body ตรงนี้นะครับส่วนไอ้ที่เหลือนะครับ4ตัวนี้นะครับเลือกเป็น active rigid body คลิก1ครั้งปุ๊บต่อจากนั้นนะครับมาคลิกที่ตรงตัว G นี้นะครับหรือว่า gravity นะครับแรงโน้มถ่วงคลิก1ครั้งปาบลอง play ดูสิครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วนะครับก็แบ็กกลับมาที่เฟรมที่1เลยนะครับคลิกเฉพาะที่ตัวบนสุดนะครับกด S แล้วสมมติผมมาที่100นะครับ100ผมลากไปไหนหมดแล้วล่ะไปไหนหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรที่100นะครับมาที่100100ปุ๊บผมลากมาให้กินเนื้อผ้าเข้าไปหน่อยนึงอย่างนี้นะครับแล้วกด S แล้วก็ที่200นะครับผมก็ลากออกมา300นะครับเวียนเข้ามาเอาแค่ประชิดผ้าก็พอ400นะครับดึงออกอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าว่าลองมันจะชนกันจริงไหมหรือต้องมีขั้นตอนอะไรอีกผมยังไม่เฉลยนะครับเราดูผลงานมันเป็นโซ่ผีครับมันเป็นโซ่ปีศาจนะครับผมยืมคำพูดนี้จากคุณไบรอันมานะครับโอเคกด ESC ยกเลิก Playbus นะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับมันทะลุไปเลยนะครับพุเป็นโซ่ผีนะครับวิธีการทำให้วัตถุโมเดลพวกนี้นะครับกระทบกับผ้าได้นะครับก็ง่ายๆครับเลือกโมเดลที่เราต้องการจะให้กระทบกับผ้าได้นะครับมาที่ encode นะครับเลือกอันนี้นะครับ make a select mesh นะครับ make the selected นะครับชื่อยาวกันกี้อย่างอ่านกด1ครั้งแบ็กกลับมาเฟรมที่1นะครับแล้วกด play bus ใหม่ปิดตัวเก่าไปก่อนแล้วปลด Playbus ขึ้นมาใหม่ลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับ
ฮิโอ้โหเท่จริงๆเลยอย่าโยกแรงนะครับบางคนผมเชื่อว่าผมบอก100บางคนอาจจะ20พอมันโยกเร็วมากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเฟสทอนซ้อนทับกันมันทอนช็อตชับโอ้มันจะซ้อนทับกันได้นะครับก็ไม่ดีโอเคนะครับก็เป็นว่าสวยงามนะครับเป็นไปตามที่ผมได้สอนเอาไว้เลยเป๊ะๆนะครับยังไงใครมีปัญหาอะไรเว็บมิซี่นะครับก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกๆท่านนะครับตามกำลังศรัทธาของผมนะครับถ้าผมว่างก็จะพยายามสอนให้ถ้าไม่ว่างก็ต้องทำใจโอเคนะก็ลองดูนะครับผลงานวันนี้นะครับวัตถุไดนามิกกับผ้านะครับมาไอ้นี่กันนะครับมากระทบกระทั่งกระทบกระแทกกันนะครับเปรียบดังลิ้นกับฟันโอเคพอแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ